สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อมกลับมาอีกครั้งวันนี้อยากจะบอกว่าสปอนเซอร์ใจดีของเราอู้ตอนเราเห็นติดต่อเข้ามาเราตกใจนิดนึงแล้วแบบจริงเหรอคะไม่เคยคาดคิดว่าจะมีหน่วยงานแบบนี้อยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการอย่างเราโอ้นะคะเราก็ได้คุยกับทางทีมเขาวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center THAC ค่ะเอาชื่อก่อนได้ยินตอนแรกอ่ะตาเบิกโพรงวัน2วินาทีแบบเขามาถูกที่มั้ยนะ Thailand Arbitration Center Next Station ฟังแล้วเหมือนจะมาทรงนั้นเป็นทรงแบบสถานีเป็นเสียงพี่ตรงแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งคืออะไรพี่พงศ์อนุญาโตตุลาการคือการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาลคือปกติเนี่ยเวลามีข้อพิพาทกันเวลาตีกันตีกันต้องขึ้นลงขึ้นศาลแต่เนี่ยคือเป็นทางเลือกไงว่าเราสามารถระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลได้เขาก็จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการวันนี้นะคะช่างเชื่อมของเราจะมีลักษณะเหมือนเลคเชอร์เล็กน้อยนิสิตเตรียมจด แต่ว่าพี่คิดแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราอยากจะเอามาแชร์กันเพราะว่าในแต่ละอย่างที่เราจะเล่าเนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวเรื่องมาด้วยแล้วก็เป็นไอเดียของสถาบัน THAC เลยที่บอกว่าอยากให้พูดถึงคำศัพท์เหล่านี้ด้วยในแบบที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่สถาบัน THAC หรืออนุญาโตตุลาการทำได้ก็คือ1การประนอมข้อพิพาทการประนอมข้อพิพาทก็คือการทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันตกลงกันด้วยดีว่าเฮ้ยเราจะมีทางออกยังไงจะคลี่คลายยังไงในเรื่องนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่ตรงนี้สุดท้ายมันจะออกมาในแนวแบบวินวินอ่ะก็คือให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแต่เป็นการไม่ตัดสินข้อพิพาทคืออาจจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกใช่แต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็จะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะงั้นอาจจะชดเชยกันด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างก็จบกันตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบริการด้านคดีอย่างหนึ่งของทาง THAC นะคะซึ่งอันนี้ด้วยคำสัตย์จริงเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อสามารถทำได้ด้วยคิดว่าในทีมของเราทั้งหมดในสตูของเราทั้งหมดก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็ถึงก็ต้องไปเช็คข่าวว่ามีอยู่จริงนะมีอยู่จริงจริงอันนี้คนในสตูเราควรรู้เพราะว่าลบกับคนอื่นบ่อยไปสู้กับคนอื่นบ่อยก็อาจจะมีข้อพิพาทน้องบอกว่ามีคนเดียวที่ลบกับคนอื่นคือผู้บอตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทขึ้นมาตกลงกันให้เรียบร้อยให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมตีละมีทางออกรออยู่แล้วเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนเอ้ยแต่มีค่าบริการนะไม่ได้เป็นการมาเชิญชวนให้ทุกคนทะเลาะกันนะคะไม่ใช่อ่ะพี่พงศ์การประนอมข้อพิพาทภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอันนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า mediation 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 ก็คือรากแบบ media คุ้นๆไหม media แปลว่าอะไรสื่อสื่อสื่อมันคือสื่อกลางใช่ป่ะคืออยู่ตรงกลางอ่ะฉะนั้น mediation คือทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง2ฝ่ายให้เขาประนอมข้อพิพาทกันได้ซึ่งมีเดียนอกจากแบบว่าสื่อกลางจริงๆมันเป็นรูปพหูพจน์ของมีเดียมใช่ใช่ใช่เอกพจน์คือมีเดียมใช่ซึ่งมีเดียมอ่ะเป็นสื่อกลางแบบอย่างเช่นเสียงเดินทางผ่านอากาศอากาศเป็นสื่ออย่างนั้นก็ได้นะมีเดียมเพราะมีอย่างเดียวใช่หรือเป็นสื่อระหว่างคนเป็นกับคนตายก็ได้มีเดียมก็จะเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยเหมือนที่มีหนังไงชื่อภาษาอังกฤษของร่างทรงคือมีเดียมเพราะว่าเป็นคนกลางไงเป็นตรงกลางระหว่างโลกนี้และโลกนั้นถูกไหมอันนี้ก็ได้กับการมีอีก intermediate สมมุติเวลาเรียนภาษาจะมี beginner intermediate นี่ก็คือขั้นกลางขั้นกลางอีกนี่มาทางคณิตศาสตร์ค่า median โอเคแล้วภาษาไทยแปลมาเพราะมากเลยใช่ไหม media median mid ลองออกคำว่า media 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 และหนักขึ้น media media มัธยฐานข้ามมัธยฐานกับมีเดียนคำเป็นคำแปลที่จริงๆแล้วมีรากร่วมกันเวลามีการกำกับคำของไทยมักจะกลับไปหาคำสันสกฤตคำบาลีเพื่อคำหรูความเก๋ฉะนั้นก็ออกไปทางแขกๆทางมัธยฐานก็คือมีเดียนนั่นแหละอันเดียวกันหรือเคยได้ยินทะเลไหมเมดิเตอร์เรเนียนพี่พงศ์อธิบายก็
โยนโยนโยนเทราคือแผ่นดินเมดิคือตรงกลางซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักโลกทั้งใบ7ทวีปแบบนี้เขารู้แต่ว่ามันมีอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละอิตาลีกรีซมีอียิปต์มีอะไรหน่อยทะเลที่อยู่ตรงกลางโลกของเขาอะที่เท่าที่เขารู้อะก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เลยตั้งชื่อนี้ว่าแบบเป็นจุดกึ่งกลางของโลกไปก็สมชื่อฉะนั้นเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออยู่ตรงกลางของโลกนี่คือรากศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าเมดิอาทั้งหมดและทั้งหมดนี้ก็คือคำว่า mediation หรือภาษาไทยก็คือการประนอมข้อพิพาทค่ะนิสิตจดทันไหมฉันบอกเลยวันนี้เป็นแบบความรู้แน่นๆแต่มันว้าวนะถูกไหมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริการด้านคดีอีกนอกจากการประนอมข้อพิพาทแล้วก็ยังมีเรื่องของการอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นชื่อสถาบันเขาเลยอันนี้ก็เป็นการระงับข้อพิพาทเหมือนกันแต่ว่ามีการตัดสินถูกผิดว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดแต่ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดนอกศาลก็จะต้องมีการตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลางมีความเป็นอิสระมาตัดสินให้ว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดคือถ้ามีเติร์ดพาร์ตี้อย่างเงี้ยหรอมีเติร์ดพาร์ตี้ใช่แสดงว่าเติร์ดพาร์ตี้ก็ต้องมีความเป็นอิสระจากสองฝั่งไม่เข้ากับฝ่ายใดใช่ต้องมีความเป็นกลางเขามีบริการจัดหาเติร์ดพาร์ตี้ที่เป็นกลางเป็นอิสระในการตัดสินสองฝ่ายที่มามีข้อพิพาทกันมาเนี่ยว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดแล้วผลตัดสินตรงนี้ก็สามารถไปเข้ากระบวนการต่อได้อีกใช่ซึ่งภาษาอังกฤษคำว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า arbitration arbitration โอ้ยากเนาะพอพูดปุ๊บนะกล้ามเนื้อคิวตรงนี้กระตุก arbitration ฉันจะอธิบายยังไงคำนี้เนี่ยจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษก็มีคำนี้คือ arbiter arbiter เนี่ยก็คือผู้พิพากษาหรือผู้ตัดสินก็เลยเอามาใช้เป็นคำว่า arbitrate หรือ arbitration ก็คือหมายถึงการตัดสินนั่นเองอะว่าสรุปใครถูกใครผิดซึ่งคำนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงกฎหมายก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีคำหนึ่งที่หลายคนอาจจะเจอแล้วมีความเกี่ยวโยงกันก็คือคำว่า arbitrary ก่อนที่จะไปถึง arbitrary ให้นึกก่อนมีสัตว์ประเภทไหนมาที่เชื่อน่าจะได้มาจากเสียงของสัตว์ตัวนั้นเราเรียกอย่างเงี้ยเพราะเสียงมันเป็นแบบเนี้ยมีไหมถ้าจะมีเยอะเลยนะนึกออกไหมตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกเราเรียกเหมือนมากเลยแป๊บนึงเหมือนนี่คือเสียงหรือหน้าตาแล้วมีลายด้วยนะตัวลายมากก็คือตุ๊กแกเนี่ยเหตุที่เรียกตุ๊กแกเป็นเพราะว่าน่าจะเรียนเสียงเอาอันนี้แปลว่ามีที่มาคือมนุษย์ได้ยินเสียงเช่นนั้นก็เลยพยายามจะเรียนว่าสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กแกอย่างเงี้ยแปลว่าชื่อของสัตว์นี้มีที่มาที่ไปเรียนเสียงตามธรรมชาติแล้วถ้าเป็นหมาเงี้ยมันมีอะไรลักษณะคุณลักษณะหรือเสียงหรืออะไรของหมาที่ทำให้ต้องเรียกหมาไหมไม่มีเออมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีสี่ขาหรือมันแบบอะไรเงี้ยที่จะต้องทำให้มันเรียกว่าหมาเลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่าการที่เราเอาคำว่าหมามาใช้เรียกสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้แบบเนี้ยเกิดแบบ arbitrary เราเห็นสิ่งนั้นที่มันบินอยู่ข้างบนนะเราเรียกมันว่านกแต่มันไม่มีคำว่านกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่บินอยู่ข้างบนนั้นเลยอ่ะเป็นการเหมือนเต้าขึ้นตามอำเภอใจอ่ะก็เลยเรียกว่า arbitrary ยากไหมหรือ arbitrary อย่างนี้อีกอันหนึ่งก็ได้อย่างเช่นสมมุติเราเขียนงานส่งอาจารย์3ชิ้นเราคิดว่าเออใกล้ๆแบบดีพอๆกันหมดใกล้ๆกันหมดอันนี้ไม่น่าจะคะแนนต่างกันมากปรากฏว่าอันนึงเต็ม20ได้8อันนึงได้17อันนึงได้3เหมือนอาจารย์ให้คะแนนอย่างสุ่มอะเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเขียนแบบไหนจะได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าอาจารย์ให้คะแนนแบบ arbitrary มากภาษาไทยก็คือนั่งเทียนให้คะแนนโอ้นั่งเทียนให้คะแนนตามอำเภอใจอาจารย์จะมีสมาธิไหมเวลาในฐานะที่พี่พงศ์ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยปกติให้คะแนนเด็กนี่ arbitrary ไหมคะก็ไม่ใช่ทีนี้มันเกี่ยวกับ arbitration หรือ arbiter เนี่ยก็เพราะว่า arbiter เนี่ยแต่ก่อนมันหมายถึงแบบว่าตัดสินโดยใช้วิจารณญาณส่วนตนทีนี้พอไปๆเนี่ยมันก็เริ่มมีความหมายในเชิงลบลงว่าตัดสินด้วยวิจารณญาณส่วนตนก็คือตัดสินแบบที่ตัวเองคิดอะว่าจะเอาแบบนี้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายมาเป็นคำว่า arbitrary ก็คือเนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละฉันจะเรียกมันว่าหมาจบ arbitrary ลึกซึ้งว่านิสิตเริ่มเครียดแล้วนะฮะอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยาก
ก็เลยกลายเป็นการเรียกอนุญาโตตุลาการภาษาอังกฤษก็คือ arbitration arbitration ใช่มีประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการและที่เก๋กว่านั้นก็คือเป็นการระงับข้อพิพาทออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประนอมข้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการทั้ง2กระบวนการเนี้ยเราสามารถทําแบบออนไลน์ได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดสิ้นสุดกระบวนการทุกอย่างเกิดขึ้นออนไลน์สมมุติแบบบอกตรงๆว่ายังไม่กล้ามาเจอหน้ากันพี่ตุ้ยหรอกล้าพี่ตุ้ยห่างกันไว้ก็แล้วกันอย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหมเธอต้องไปที่ HAC สดมากเลยอ่ะซึ่งส่วนนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า online dispute resolution resolution ก็คือการคลี่คลายนะครับ dispute ก็การทะเลาะเบาะแว้งเป็นการคลี่คลายปัญหาการทะเลาะกันผ่านทางออนไลน์ตรงๆนี่เป็นพาร์ทคำศัพท์ตั้งแต่ไทยและการเชื่อมมาวันนี้ยากที่สุดก็จริงแต่ก็ท้าทายพวกเรารอดูเลคเชอร์โน้ตของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะเขียนออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะคะแนนที่เราจะให้ก็จะเป็นคะแนนแบบ arbitrary และนี่ก็คือบริการด้านคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center จบพาร์ทคำศัพท์ค่ะมีอาการแบบเฮ้ยครูปล่อยแล้วเข้าสู่ช่วงที่พี่พงษ์จะพูดคนเดียวแล้วนะคะวันนี้พี่พงษ์มาในตำแหน่งของ Sales Recruiter เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานเซลล์มาช่วยกันหน่อยใช่จะไม่ขายคนเดียวแล้วจะสรรหาพนักงานขายคนอื่นSales Recruiter วันนี้เรื่องที่เปิดมาเป็นของ THAC เออก็ต้องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยจะไปที่ฟังกรีกวันนี้เนี่ยจริงๆที่จะมาเล่าเนี่ยจะต่อกับที่เคยเล่าไว้ก่อนแล้วนิดนึงด้วยถ้าจำได้เราพูดถึง House of Atreus หรือตระกูล Atreus ก็คือย้อนความอันนี้ก็คือสืบเชื้อสายมาจากแทนทารัสแหละแล้วที่มันมีการฆ่าการต้มตุ๋นลูกชายให้กินกันอะไรเงี้ยตระกูลต้องคำสาปเออตระกูลต้องคำสาปท้ายที่สุดของเราอ่ะอยู่ที่ว่ามีเอเทรียสกับเตเยสทีสจำได้ไหมได้ซึ่งและเอเทรียสเนี่ยมีลูกชาย2คนคืออากาเมมนอนกับเมเนเลียสซึ่งเป็นชื่อดังมากในสงครามกรุงทรอยใช่เพราะว่า2คนนี้คือเอาทัพจากกรีกเนี่ยไปเมืองทรอยเพื่อจะไปตีชิงตัวนางเฮเลนเฮเลนขึ้นมาไปฟังได้จาก People You May Know ตอนโฮเมอร์เหมือนไข่ของตัวเองทุกครั้งที่มีโอกาสเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะไปสงครามเมืองทรอยอากาเมมนอนกับเมเนเลียสเนี่ยได้แต่งงานอากาเมมนอนแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไคลเทมเนสตราตอนนั้นที่เราพูดถึงว่านางเฮเลนเนี่ยเกิดจากไข่ใช่ไหมแล้วเป็นลูกของซูซ่ากับนางเลดากับนางเลดาไคลเทมเนสตราแฝดหญิงของเฮเลนอะเออสรุปก็คือไคลเทมเนสตรากับเฮเลนเนี่ยเป็นแฝดเป็นพี่น้องกันแต่ทำเหมือนกันใช่ไหมคงไม่สวยไม่เท่าหรอกเออก็คือไคลเทมเนสตราเนี่ยแต่งงานกับอากาเมมนอนคนพี่เฮเลนแต่งงานกับเมเนเลียสคนน้องก็คือทั้งอากาเมมนอนและเมเนเลียสเนี่ยทั้งคู่เลยผูกไว้เลยผูกกับตระกูลนี้แต่งงานกับลูกของกษัตริย์ทินดาริอุสซึ่งเดี๋ยวฝั่งเอเทรียสเนี่ยเก็บไว้ก่อนโอเคขอไปพูดถึงอีกคนที่เป็นน้องคือเตเยสทีสเตเยสทีสเนี่ยมีลูกคนหนึ่งชื่อไอกิสตัสชื่ออ่านได้หลายแบบแต่ขอเอาแบบนี้ตามที่ชินนะเนื่องจากว่าตัวละครมีเยอะมากเราจะขอจัดแมปเป็น Family Tree นิดนึงนะครับคีลอปส์เนี่ยมีลูกชายใช่ไหมคือเอเทรียสกับเตเยสทีสข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วเอาฝั่งเอเทรียสก่อนเอเทรียสก็คือมีลูกชาย2คนคืออากาเมมนอนแล้วก็เมเนเลียสแล้วก็ฝั่งเตเยสทีสเนี่ยเตเยสทีสมีลูกคนหนึ่งชื่อไอคิสตัสเท่ากับว่า3ชื่อนี้อากาเมมนอนเมเนเลียสแล้วก็บ้านนี้คือไอคิสตัสเนี่ยสถานะคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกไหมใช่ทีนี้ข้ามไปฝั่งอากาเมมนอนกับเมเนเลียสเรื่องที่เรารู้ก็คือว่าท้ายที่สุดนางเฮเลนโดนปารีสเจ้าชายปารีสของเมืองทรอยลักพาตัวไปมาลักพาตัวไปที่เมืองทรอยทีนี้เนี่ยพอลักพาตัวไปกรุงทรอยเสร็จปุ๊บบ้านนี้ก็ยอมไม่ได้สิใช่ไหมแบบว่าอ้าวเมียน้องชายโดนลักพาตัวไปเป็นการหมิ่นเกียรติเราจะต้องยกทัพกันไปตีฝั่งกรีกเนี่ยก็คือรวบรวมไพ่พลมีอากาเมมนอนเป็นแม่ทัพใหญ่จะยกทัพไปเมืองทรอยไปกรุงทรอยเพื่อไปเอานางเฮเลนคืนทีนี้เนี่ยพอรวบรวมไพ่พลมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกันที่เมืองเอลิส
แล้วก็จากเมืองนี้เนี่ยก็คือจะเดินเรือกันไปกำลังจะออกเรือกันไปกรุงทรอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีลมอ๋อแล้วมันออกเรือไม่ได้มันออกลมไม่ได้คนแต่ก่อนนี่การเดินเรือลมสำคัญมากลมไม่เอื้อก็ไปไหนไม่ได้มันไม่ได้มีเรือเครื่องเหมือนทุกวันนี้ถูกไหมเรือแบบเครื่องจักรอ่ะไม่ได้มีเรือเครื่องต้องอาศัยลมเท่านั้นต้องอาศัยลมฉันเดาได้ไหมเดาฉันว่าถ้าจะเอาอะไรแบบว่าธรรมชาติแบบนี้มันต้องขอเทพใช่ไหมใช่คือพอไม่มีลมปูปะคนแต่ก่อนนึกอะไรไม่ออกต้องการหาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามโหนเอาถามโหนก่อนถามโหนว่านี่เกิดอะไรขึ้นโหนก็บอกว่ามีเทพีโกรธเทพีอาร์ติมิสโกรธไม่ยอมก็เลยทำให้บันดาลให้ไม่มีลมไม่ยอมให้ไปซึ่งเหตุผลที่โกรธก็มีหลายอย่างมากแล้วแต่ละเวอร์ชันจะเล่าเช่นแบบว่าดันไปฆ่ากวางตัวโปรดของเทพีอาร์ติมิสเทพีอาร์ติมิสเป็นเทพีแห่งการล่าสัตว์อะไรเงี้ยไปฆ่ากวางตัวโปรดหรือบอกว่าอากาเมมนอนไปล่าสัตว์แล้วก็แบบไปโอ้อวดว่าแบบเก่งกว่าอาร์ทิมิสอะไรเงี้ยมีเหตุผล 108,009 แต่สรุปก็คืออาร์ทิมิสไม่พอใจไม่พอใจและบอกว่าถ้าต้องการให้มีลมเรือไปได้ต้องสังเวยลูกสาวของอากาเมมนอนอากาเมมนอนกับไคลเทเนสตราเนี่ยมีลูกสาวคนโตชื่ออิฟิจเนียชื่อแบบอลังการใช่ไหมสามารถเอาชื่อไปตั้งเป็นพาสเวิร์ด IG ได้เพราะว่าเราจะแต่เราจะเข้าไปเองไม่ได้เพราะเราจำไม่ได้ก็ยากชื่อก็ยากอิฟิจเนียอิฟิจเนียทีนี้เนี่ยอากาเมมนอนตกอยู่ในที่นั่งลำบากในฐานะพ่อแน่นอนใครจะอยากสังเวยลูกตัวเองถูกไหมแต่ในฐานะแม่ท้าป่ะไม่ได้คนรออยู่เป็นร้อยเป็นพันเพื่อจะไปลบก็เลยส่งคนส่งสารอะกลับไปหาไคลเทเนสตราบอกว่าให้ส่งตัวอิฟิชนายามาแต่ถ้าบอกอย่างนี้เฉยๆอะไม่ส่งมาหรอกถ้าบอกว่าเอามาสังเวยใครจะส่งมาถูกไหมก็เลยบอกว่านี่จะให้มาแต่งงานกับอะคิลีสให้แต่งงานกับวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของกรีกอะไรเงี้ยไคลเทเนสตราได้ยินอย่างนั้นก็เลยรีบส่งลูกสาวมาแล้วพอมาถึงปุ๊บก็คือโดนบูชายันตุยมีเรื่องเล่าหลายเวอร์ชันมีทั้งเวอร์ชันที่ตุยจริงกับเวอร์ชันที่พอดาบจะลงถึงคอปุ๊บอาทิมิสสงสารก็สลับที่เอากวางมาใส่แทนแล้วก็เอานางอิฟิจเนียไปกวางห่วยรักษากวางห่วยกวางตุยแทนก็มีหลายเวอร์ชันเอาเป็นว่าสำเร็จตอนนี้อาทิมิสหายโกรธใช่แต่ใครโกรธแทนแม่โกรธไคลเทมเนสตราพอรู้ความจริงเข้าว่าเอ้าเอาลูกไปเพื่อไปบูชายันไปสังเวยแม่โกรธมากแล้วแค้นสุดไม่ยอมทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยพอทัพกรีกไปฝั่งทรอยได้แล้วก็ลบอยู่10ปีถูกไหมพอ10ปีปุ๊บถึงได้เดินทางกลับมาอากาเมมนอนก็กลับมาแต่ระหว่าง10ปีที่หายไปนั้นอะไทเทเมสตราเนี่ยแค้นนอกจากจะแค้นแล้วยังคบชู้ด้วยซึ่งชู้คนนั้นก็คือไอกิสตัสที่เมื่อกี้พูดถึงอ๋อลูกพี่ลูกน้องของผัวตัวเองก็คือบ้านไทยัสทีสลูกของไทยัสทีสลูกของไทยัสทีสถูกต้องคือจำได้ไหมเอเทรียสมีอากาเมมนอนกับเมเนเลียสไทยัสทีสมีไอกิสตัสเป็นลูกพี่ลูกน้องกันน่ะกินกันลืมใช่ก็ยังอยู่ในครอบครัวแต่ว่าโอ้ก็ครบชู้ทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บกรุงถอยล่มครับกรีกก็ต้องเดินทางกลับครับกรีกเดินทางกลับมาอากาเมมนอนก็กลับมาแต่อากาเมมนอนไม่ได้กลับมาคนเดียวอากาเมมนอนเนี่ยเอาแคสแซนดรามาด้วยแคสแซนดราเป็นใครแคสแซนดราเป็นเจ้าสาวของเมืองทรอยนางมีความสามารถในการพยากรณ์เพราะอพอลโลเนี่ยให้ความสามารถนี้แต่ว่าสิ่งที่นางพูดออกไปอ่ะจะเกิดขึ้นจริงนะแต่จะไม่มีใครเชื่อนางเลยคืออพอลโลอ่ะก็ไปรักชอบกับนางแคสแซนดรานั่นแหละแต่อพอลโลเขาจะมีปมเรื่องแบบรักคุดเพราะว่าอีรอสคิวปิดเขาแกล้งใหม่อีกทีนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอพอลโลเนี่ยไปรักนางคาสันดราก็ไปมอบพรให้หนึ่งข้อว่าสามารถจะเห็นอนาคตได้ทำนายอนาคตได้แต่ว่านางคาสันดราเขาไม่รักคืนไงไม่รักตอบตัวเองก็โกรธเขาแต่ไอ้พรที่ให้ไปแล้วอ่ะให้ไปแล้วมันทวงคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแถมพรให้อีกข้อหนึ่ง เป็นทราบว่างั้นที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยที่มันจะจริงเห็นอนาคตได้พูดถึงอนาคตได้เป็นพระเป็นเวรเนี่ยนะขอให้ไม่มีใครเชื่อเลยแสบนะแสบแล้วเนี่ยก็คาสันดราก็กลับมาพร้อมกับอากาเมมนอนใช่ก็คืออากาเมมนอนเอากลับมาในฐานะอะไรเมียเก็บไง
ในฐานะเมียน้อยแล้วมาถึงนี่คือมันเป็นการหยามหน้ามากเลยนะแต่ทีเนี้ยต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าไคลเทมเนสตราเนี่ยได้เตรียมการไว้แล้วคือรู้ว่ากรุงทรอยล่มแล้วเพราะว่าได้ให้คนทำสัญญาณไว้ก็คือเมื่อไหร่ที่กรุงทรอยล่มเนี่ยให้จุดคบเพลิงแล้วจุดคบเพลิงเนี่ยก็จะไล่มาเรื่อยๆพอหอคอยนี้เห็นว่าหอคอยนั้นจุดคบเพลิงรู้แล้วว่าล่มก็จุดต่อจนมาถึงเมืองที่อยู่คือเมืองไมซีนี่อุ้ยเหมือนนี่เลยเหมือนฉากเปิดมู่หลานเลยอ๋อเหรอมันสว่างไปเรื่อยๆทีละเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละใช่ก็ไคลเทมเนสตราก็เลยรู้ก็เลยเตรียมการพอ2คนนี้มาปุ๊บไคลเทมเนสตราเนี่ยจริงๆแล้วแค้นมากถูกไหมแต่ว่าเอกละครมาถึงปุ๊บสามีที่รักของข้าท่านหายไปตั้ง10ปีเป็นวีรบุรุษข้าต้อนรับขับสู้อย่างดีให้ท่านเข้าบ้านจะให้เท้าท่านเนี่ยลงบนพื้นดินเนี่ยไม่ได้ให้เดินบนผ้าทอเป็นแทปเปสตรีบางทีเขาก็เรียกเป็นพรมเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นผ้าทอเป็นผ้าแบบผ้าที่ปกติไว้ใช้สวมใส่และไม่ควรจะใช้เดินเหยียบมันไม่ใช่ผ้าสำหรับใช้บนพื้นอย่างหรูซึ่งปกติใช้บูชาเทพใช้ให้เทพอะไรเงี้ยเอาปูพื้นให้ผัวเดินให้ผัวเดินซึ่งเป็นสีแดงเหมือนเลือดทีนี้ผัวก็บอกเฮ้ยไม่ได้เดินแบบนี้มันจะเหมาะจะดีหรอมันไม่ควรมันเหมือนแบบแสดงความโอหังมากอะไรเงี้ยเมียก็พูดเกลี้ยกล่อมท่านโอ้โหท่านยิ่งใหญ่มากสามารถทำลายเมืองทรอยผัวก็เดินท้ายที่สุดเดินเข้าไปเข้าบ้านแคสแซนดราไม่ยอมเข้าแคสแซนดราบอกว่าอากาเมมนอนจะตายอากาเมมนอนจะถูกฆ่ามีคนเชื่อไหมไม่มีไม่มีคนเชื่อไม่มีคนเชื่อแล้วแต่มันจะจริงใช่ไหมแต่มันจะจริงไงแล้วก็ไคลเทมเนสตราของเราก็บอกว่าหล่อนนะเข้ามาบ้านด้วย ทําไม่ต้องรออยู่ที่รถม้าเข้ามา แล้วใครกันอยู่ข้างเราคุณพี่ไปก่อนเลยค่ะ ออนให้คุณวิเข้าไปก่อนเลยค่ะ เชิญดร.วิกันดาก่อนเลยนะคะ ออนขอรอหน้าบ้าน ไม่ได้ต้องเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วทีนี้เข้าไปไคลเทมเนสตราก็เลี้ยงดูปูเสืออะไรอย่างดีให้กินข้าวอะไรต่างๆนานาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ต้องให้สามีอาบน้ำให้อากาเมมนอนอาบน้ำอากาเมมนอนก็เข้าห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำอยู่ปรากฏว่าไคลเทมเนสตราก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เอาผ้าที่ทอเหมือนเป็นตะข่ายอะเหวี่ยงลงไปอะให้อากาเมมนอนขยับตัวไม่ได้นึกสภาพนะโป๊เปลือยอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็โดนผ้าหนักๆเป็นตะข่ายเนี่ยหุ้มลงไปก็ขยับตัวไม่ได้แล้วหลังจากนั้นไคลเทมเนสตราก็หยิบขวานบางเวอร์ชันเป็นดาบหยิบขึ้นมาจามจิ้มหมดการหมดการจามจามจามเป็นเวิร์บของการใช้ขวานนะคะจามขวานลงไปจามขวานลงไปหรือเป็นดาบก็ทิ่มลงไปก็คือฆ่าสามีตายแล้วสามีเนี่ยเป็นการตายที่หดหู่มากแทนที่เป็นนักรบตายในสนามรบในเสื้อเกราะนี่คือตายแบบเปลือยเปล่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในอ่างอาบน้ำคือแบบโคตรจะไร้เกียรติแล้วก็หลังจากนั้นก็ฆ่านางคาแซนดราตามด้วยโดนฆ่าทิ้งหมดเลยโดนใช่โดนทีนี้ชาวเมืองอะไรก็แบบอุ้ยตายแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นการทำบาปอย่างร้ายแรงอะไรเงี้ยไคลเทมเนสตราแบบไม่นี่คือคนที่ฆ่าลูกสาวตัวเองฉันทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คบชู้กับไอคิสตุสแบบเปิดเผยเลยตอนนี้ขึ้นครองเมืองเลยโอ้โหขึ้นครองเมืองเปิดเผยอลังฉางแลนนิสเตอร์ไม่เคยติดหนี้ใครใช่แต่อากาเมมนอนเนี่ยกับไคลเทมเนสตราไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวคืออิฟิจนายายังมีลูกอีกคนอื่นอีกที่นอกจากอิฟิจนายามีลูกสาวชื่ออิเล็กตราแล้วก็มีคริสโตฟอร์มิสแล้วก็คนที่สำคัญคือลูกชายคนสุดท้องชื่อออเรสทีสเกียรติที่แบบพอพูดชื่อปุ๊บอะทำไมมีคนหัวเราะออกมาแบบนี้เลยว่าแบบทำไมมันต้องมีชื่อหัวเราะเพราะอะไรนะจำได้ไหมจริงรู้ป่ะเนี่ยจำเรื่องได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่จำชื่อไม่ได้เลยรู้ป่ะจำชื่อยากมากเลยพี่ผมจำได้หมดเลยอย่างมากเราก็บอกว่ามันมีลูก3คนมี1มี2มี3จบอ่ะงั้นเปลี่ยนเอาใหม่แจ๋วจิ๋มจุ่มนอกจากอิฟิจินายาก็คือมีแจ๋วจิ๋มจุ่มได้โอริสทีสตอนนั้นนะถ้าอยู่ในเมืองอะไคลเทมเนสตราก็คงฆ่าทิ้งแล้วเหมือนกันเพราะเดี๋ยวจะสืบบัลลังก์ต่อเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ไอคิสซัสไม่เอาไว้แน่นอนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ออเรสทีสอยู่นอกเมืองพอดีมีตำนานเล่าไว้หลายแบบบางอันก็บอกว่าเนี่ยพี่สาวเป็นคนพาหนีไปบางอันบอกแม่นมเป็นคนพาหนีไปแต่สรุปก็คือไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่ที่เมืองโฟซิสอยู่กับกษัตริย์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อก็เลยรอดชีวิตแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยปรากฏอพอลโลก็สั่งว่า
เธอต้องล้างแค้นให้พ่อของเธอตามความเชื่อของชาวกรีกก็คือว่าลูกชายเนี่ยมีหน้าที่ในการล้างแค้นให้พ่อถ้าพ่อถูกฆ่าทีนี้ความยากของอันนี้ก็คือก็ต้องไปฆ่าแม่มันต้องฆ่าแม่ซึ่งฆ่าแม่ได้ไหมในความเชื่อของกรีกฆ่าไม่ได้การทำลายพ่อแม่ก็เป็นความผิดรุนแรงคือตอนนี้กลายเป็นขึ้นทางล่องเลยอ่ะทางขึ้นทางล่องเหมือนคล้ายๆแบบพ่อเป็นโจรลูกเป็นตำรวจแล้วพ่อไปขโมยของแล้วลูกไปจับได้ไหมอันนึกออกมามันเป็นแบบ moral dilemma มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมว่าแบบเอาฉันจะทำไงอ่ะไม่ล้างแค้นให้พ่อก็เป็นลูกที่ไม่ดีล้างแค้นให้พ่อคือต้องฆ่าแม่ตัวเองก็ผิดแต่ว่าอพอลโลสั่งว่าต้องล้างแค้นให้พ่อมึงกูเครียดเครียดใช่เครียดนี่มันถึงเห็นไหมในตำนานกรีกมันถึงเป็น tragedy ไงถึงเป็นละครแบบโศกนาฏกรรมทีนี้พอต้องล้างแค้นให้พ่อก็เลยแบบอ่ะก็ต้องกลับเมืองกลับเมืองไปถึงพระราชวังปุ๊บดุมๆเดินเข้าไปโดนฆ่าแน่นอนก็เลยทำทีเป็นว่าเป็นคนสงสารจากเมืองโฟซิสมาบอกว่าออเรสทีสตายแล้วนะจะให้ทำยังไงกับขี้เท่าดีจะให้ส่งมาเมืองนี้ไหมพออีแม่ไคลเทมเนสตราได้ยินอย่างนั้นก็แบบว่าโอ๊ยเดี๋ยวไปเรียกผัวมาก่อนนะไปเรียกไอกิสตาส่งมาพอไปเรียกไอกิสตาส่งมาออเรสทีสฆ่าถูกเสียบจุ๊บฆ่าไอคิสตุสตายสรุปคือชูแม่ตายแล้วอีกคนแม่เหลือคุณแม่คุณแม่เดินออกมาเอ้าชูตายลูกตอนนี้หน้าที่ก็คือจะต้องฆ่าแม่แม่ก็แบบเฮ้ยแต่ฉันเลี้ยงดูแกมานะฉันเป็นแม่เธอนะฉันเลี้ยงดูเธอมาควรคิดพินิจให้ดีใช่ซึ่งมันเหมาะกับเพลงนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายายไคลเทมเนสตราเนี่ยวิธีการในการอ้อนวอนกับลูกเนี่ยคือเปิดนมให้ดูแกกินจากเป้านี้แกจะฆ่าฉันจริงๆหรอท้ายที่สุดออเรสทีสก็ฆ่าจริงๆตอนแรกมีลังเลแล้วจะไม่ฆ่าแต่ว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมว่าอันนี้อพอลโลสั่งมาต้องทำออเรสทีสนึกได้ก็เลยบอกเออใช่ปุ๊บฆ่าแล้วตายในท่าเปิดนมด้วยนะเออก็คงอย่างนั้นแหละสรุปตอนนี้ยายแม่ก็ตุยยายแม่ตุยแต่ว่าในตำนานกรีกเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นนึงก็คือว่าถ้าเกิดใครที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คือทำความผิดร้ายแรงบาปมหันต์จะโดนเทพกลุ่มนึงที่เรียกว่า Fury The Fury มันมีหลายมี3ป่ะมี3ตัวอเล็กโตเมเกราและทิซิฟานีจะมาตามลงโทษคนที่ทำความผิดมหันต์เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่เคสนี้อพอลโลมันตัดใช่มันเป็นคอนฟลิกต์ไงตอนนี้ใช่คืออพอลโลเป็นคนสั่งแต่เทพีฟิวรี่อ่ะก็ต้องทำตามหน้าที่เหมือนกันเอ้าผู้ชายคนนี้ออเรสทีสฆ่าแม่ตัวเองฉันก็ต้องมาตามลงโทษก็เทพีฟิวรี่เนี่ยก็จะมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีงูออกมาจากมือตาเนี่ยมีเลือดไหลตลอดเวลาแล้วก็ถือแส้ถืออะไรเงี้ยตามไล่ฟาดตามลงโทษออเรสทีสก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนท้ายที่สุดแล้วออเรสทีสก็ไปที่เดลฟีไปขอความช่วยเหลือจากอพอลโลที่เดลฟีอพอลโลก็บอกว่าให้ออริสทีสเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเอเธนส์ซึ่งจริงๆระหว่างนี้มันมีรายละเอียดตลกนิดนึงก็คือว่าช่วงที่หนีไปหาอพอลโลที่เดลฟีอ่ะที่ฟิวรีสไม่ได้ตามไปด้วยเพราะว่าฟิวรีสหลับอยู่พักมีช่วงหลับแล้วปรากฏว่า มีช่วงหลับแล้วปรากฏว่าพอเอพีอะไรวะพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างแล้วปรากฏว่าพอไคลเทมเนสตราที่เป็นผีอะรู้ว่าลูกไปขอความช่วยเหลือที่เดลฟีจะไปเมืองกรุงเอเธนส์ก็เลยไปปลุกฟิวรี่เป็นผีนะแต่ไปปลุกฟิวรี่บอกว่าตื่นเธอต้องไปล้างแค้นให้ฉันเธอต้องไปลงโทษลูกอีไคลเทมมึงไม่ยอมเลยแต่ท้ายที่สุดก็คือออเรสทีสไปถึงกรุงเอเธนส์แล้วก็ไปเจอเทพีอะธีน่าแล้วเทพีอะธีน่าก็เลยจัดเป็นการไต่สวนครั้งแรกบนโลกขึ้นไต่สวนครั้งแรกบนโลกโดยฝั่งโจทย์คือ The Furies คือ TP Furies ฝั่ง Defendant หรือจำเลยก็คือมี Orestes เป็นจำเลยแล้วมีทนายคือ Apollo Apollo มาว่าความให้และก็มีลูกขุนเป็นชาว Athens ตั้งลูกขุนขึ้นมาเพื่อตัดสินปรากฏว่าทาง Furies เนี่ยก็บอกว่าก็ Orestes ฆ่าแม่ก็ต้องผิดสิทางฝั่งอพอลโลฝั่งจำเลยอพอลโลก็พยายามบอกว่าแต่นี่ก็ต้องทำหน้าที่ที่เป็นลูกชายกับพ่อก็คือต้องล้างแค้นให้พ่อนี่ซึ่งพอว่าความไปว่าความมาท้ายที่สุดลูกขุนตัดสินเสียงเท่ากันเป๊ะ
เสียงเท่ากันไปตัดสินไม่ได้ว่าสรุปให้ใครผิดให้ใครถูกอัตีนาที่เป็นผู้พิพากษาก็เลยลงเสียงอันสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครผิดใครถูกตัดสินให้ออเรสทีสไม่มีความผิดเพราะบอกว่าหน้าที่ของลูกชายต่อพ่อนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นที่ล้างแค้นให้พ่อทำถูกต้องแล้วและนี่ก็เลยเป็นการไต่สวนคดีครั้งแรกในโลกออเรสทีสก็เลยรอดตัวแล้วก็แต่ฟิวรี่ยังไม่หายโกรธนะฟิวรี่ก็บอกว่าได้อย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเดี๋ยวฉันจะลงโทษชาวเมืองเอเธนส์แทนเทพีอาตีนาก็บอกว่า นี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ชาวเมืองเนี่ยบูชาเธอนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยให้สมญานามเธอใหม่ด้วยเป็น The Eumenides หรือแบบ The Kindly Ones เป็นเทพีใจดีเทพีผู้แบบอารีอะไรเงี้ยถึงพวก The Furies ถึงหายโกรธแล้วงงมาการตัดสินคดีอ่ะสรุปก็คือเนี่ยตัดสินอย่างเงี้ยไม่ผิดเนี่ยซึ่งทั้งหมดมันดูแบบอะไรอีหยังวะอาตีนาเป็นคนคออ่ะอาตีนาเป็นคนคออีหยังวะ Furies ก็ไม่แฮปปี้อะไรคนทำผิดไม่โดนลงโทษหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นกลางต้องการทุกฝ่ายแฮปปี้วิน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 ไปที่ THAC ว่าที่จะต่อตุลาการก็จะมั่นใจได้ว่าได้รับความเป็นกลางและก็รวดเร็วง่ายสะดวกออนไลน์ก็ทำได้ออนไลน์ก็ทำได้ใช่ไม่ต้องไปถึงกรีซให้อาทีน่าตัดสินก็เป็นเรื่องที่เข้มข้นมากและพบว่ามั่นใจว่าเนี่ยมีรายละเอียดเยอะที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเราต้องข้ามไปเพื่อจะเอาเส้นเรื่องหลักก่อนนะฮะโอ้แต่ว่าอันนี้ถือเป็นการสิ้นสุดคำสาปของตระกูลนะจากที่แบบตักรุ่นสู่รุ่นกินกันไปกินกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็คือมาจบที่รุ่นนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับเซลส์รีครูเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ THAC นะคะระงับข้อพิพาทได้เป็นกลางโปร่งใสสะดวกรวดเร็วเขามีสโลแกนมาให้เราด้วยเขาบอกว่าเปลี่ยนทุกความขัดแย้งให้เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เริ่มความขัดแย้งได้เลยง่ายแล้วนี่เริ่มได้แล้วอย่าลืมทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะไม่ฟรีนะฮะสำหรับ THAC นะคะสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Centerถ้าเราสรุปในแง่ของข้อดีก็คือเป็นกระบวนการที่เราสามารถจะเลือกสถานที่ได้กฎเกณฑ์เลือกภาษาก็ได้นะคะประหยัดเวลานะคะเพราะว่าในเวลาไปศาลก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะและกระบวนการทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความลับนะคะนอกจากนี้ยังมีความเป็นสากลด้วยก็คือไปใช้ต่อได้ในหลายประเทศใช่คำชี้ขาดที่ได้มาเนี่ยบังคับใช้ในศาลได้172ประเทศนอกจากมีบริการด้านคดีการประนองข้อพิพาทการอนุญาโตตุลาการก็ยังมีบริการอื่นเช่นการจัดอบรมใช่ไหมคะก็อย่างเช่นการจัดอบรมสำหรับคนที่อยากเพิ่มสกิลการเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยก็ไปเรียนได้หลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันนะคะหรือว่ามีสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปจนไปถึงระดับที่มัน practicalก็สามารถจะมีที่นี่ได้ยังไงเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กมีTikTok ด้วยตอนนี้คือพยายามจะสร้าง awareness ทางการรับรู้แก่สังคมว่ามีบริการของสถาบันตรงนี้อยู่นะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารพิรัตทาวเวอร์ซึ่งก็คือตรงเอ็มควอเทียร์นั่นเองอยู่กลางเมืองเลยนะคะวันนี้เชิญชวนเหมือนให้คนมีเรื่องกัน ไม่ใช่นะคะ ก็คือวันนี้เราสุขว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมาแชร์กันว่าในกรณีที่มันเกิดเรื่องราวเกิดข้อพิพาทกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจะประนอมข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยต่างๆนะคะตอนแรกได้ยินคำว่าอนุญาโตตุลาการก็คือแบบอ๋อคืออะไรอ๋อแต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทนอกศาลก็รู้สึกว่าอ๋อก็เป็นบริการที่น่าสนใจไม่ได้คิดจะไปมีเรื่องกับใครแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามีเรื่องก็อาจจะแบบนี่ก็น่าสนใจเพื่อเอาไว้ก่อนเอาไม่ใช่หรอ นั่นเผื่อใจเนาะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราในวันนี้นะคะสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center THAC ขอบคุณค่ะ yeah! และสำหรับช่างเชื่อมของเรานะคะขอบคุณกันทุกครั้ง ก็ขอบคุณชาวช่องที่อยู่ด้วยกันตลอดมาเสมอมาแล้วก็น่ารักกับพวกเรากับทีมงานแล้วก็กับสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้ก็คงไม่ต้องเกณฑ์ทุกคนไปร่วมงานกันเจอกันที่อาคารพิรัตทาวเวอร์แต่อย่างใด แล้วก็วันนี้ในห้องอัดของเรานะคะมีน้องเนลโอโซนกันนาราเติร์ดเนมแพทพราวและสมสวยวีนเวอร์ไม่มีว่าแล้วนะวันนี้เป็นวีนเวอร์นะคะช่างเชื่อมจะกลับมาใหม่เมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์
หรับวันนี้สวัสดีค่ะจริงๆแล้วใส่พร้อมพงอ่ะภูมิใจมากมีครั้งหนึ่งเคยไปกับพี่พงแล้วถ่ายรูปคู่กันที่ป้ายสถานีพร้อมพง